ไวรัสโคโรนาใช่ไหมครับแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาอย่าไปกลัวโคตรบันพวกนี้ลุงไม่เคยกลัวมันนะให้รู้ลุงไม่เคยกลัวมันกลัวจะไม่กลัวทำไมไม่ใช่ปีดาโอเคมาเลเซียหายใจดีนะฮะมองตามผ่านแสงนะครับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงนะครับนี่พลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงนะครับนะครับก็สูดหายใจเข้าไปธรรมดานะครับใครมีน้ำอันนี้เอาน้ำหนีบเจ้ากระแร้ไว้น้ำเป็นยาด้วยในเวลาเดียวกันนะครับพลังงานตรงนี้ถ้าภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนนะครับภาษาชีวะจะเรียกว่าพลาสมานะครับภาษาลุงจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับจำด้วยครับถ้าภาษาของพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ก็คือภาษาพุทธเจ้านะครับก็คือ enlighten นะ enlightenment enlightenment นั่นคือของพระพุทธเจ้านะครับก็เรื่องแสงนี่นะครับสิ้นสุดแสงอย่างเงี้ยภาษาลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ปลายสุดของแสงโอเคไหมครับให้มันชัดชัดอยู่ปลายสุดของแสงเพราะฉะนั้นแสงมันเริ่มต้นจากลุงมันสิ้นสุดในตาท่านใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละง่ายไหมท่านก็มองมาผ่านจอธรรมดานั่นแหละครับคนไหนเข้าท่าแล้วก็หลับตาไว้สูดหายใจลึกๆนั่นแหละครับความร้อนจะเข้ามาในตัวความร้อนคือตัวภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นมาโดยความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นพวกหยวกยางต่างๆที่กินก็เรียกว่าภูมิต้านทานอะไรต่างๆนะอย่าไปสนใจมันนะครับได้กินมันไม่ใช่หรอกของใช่ของจริงก็คืออยู่ในตัวของท่านนั่นแหละครับอยู่ในตัวของผมด้วยแล้วก็มาให้กับกันและกันผ่านจอเนี่ยครับโอเคนะลองเข้าใจตรงนี้ถามว่ามันเสียหายอะไรไหมเนี่ยผมก็ว่าท่านก็ไม่ได้สูญเสียอะไรนะเนี่ยใช่ไหมครับก็ขอให้เป็นผู้รับที่ดีเอาไว้นะครับอยากได้ของดีจากลุงออกนะก็ต้องพร้อมรับฟรีๆเนี่ยให้ฟรีด้วยใช่ไหมครับทำใจรับของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีผมให้ท่านฟรีสักวันหนึ่งข้างหน้าเชื่อว่าท่านก็น่าจะให้ผมฟรีเหมือนกันแหละเนี่ยไปโน่นคาดหวังซะนี่ประมาณนั้นแหละครับของดีที่สุดคือของฟรีมาแลกเปลี่ยนนะครับผ่านจอมันถึงเวลามันครับผมมันถึงยุคถึงสมัยก็ต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีไวรัสโคโรนาผมก็ว่าผมไม่พูดจาด้วยชัดเจนขนาดนี้นะไอ้รู้ไว้สังเกตนะครับต้นปีผมกักไว้ตั้งเยอะตั้งแยะนะตั้งแต่ต้นปีมานี่นะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาถึงเดือนเนี้ยพูดจาลึกๆแหลมๆคอมไปเยอะแยะแต่ตายไปก็ต้องจึงขอบคุณไวรัสโคโรนาเอาท่านได้แล้วท่านรู้เองนะลุงออกเป็นผู้ที่ปรุงอาหารมื้อนี้ลุงออกปรุงมาตั้งแต่สองทุ่มแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้มันสองทุ่ม18 นาทีครับแล้วจ้าปรุงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเต็มเหยียดเลยปรุงด้วยกายใจและวาจาปรุงด้วยกายใจและวาจาของลุงหมอใช่ไหมล่ะท่านที่อยู่หน้าจอก็ไปถือว่าเป็นผู้ที่บริโภคผู้ดื่มกินตามอัธยาศัยคนไหนที่มีอะไรมีบุญกันแล้วกันใช้คำว่าบุญนะครับบุญคือความเข้าใจนะครับลุงจะให้นิยามคำว่าบุญคือความเข้าใจนะในภาษาลุงนะ
ภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกคนที่ไม่เข้าใจคือคนที่ยังขาดบุญแม้ว่าจะทำบุญด้วยปัจจัยจะทานมาเยอะแยะแต่ก็ไม่เข้าใจภาษาลุงก็แปลว่ายังขาดบุญแปลว่าทำบุญผิดที่ผิดคนมันก็เลยไม่ได้บุญต่อไปทำบุญให้ถูกที่ถูกคนนะโยมนะนะทำบุญให้ถูกที่และถูกคนนะคุณโยมนะแล้วก็จะได้บุญสักวันหนึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษนะพูดผ่านจอตรงนี้ครับผิดถูกจะว่ากันคล้ายๆการจะส่งต่อให้ชาวต่างประเทศเพราะว่ามันของดีอย่าหวงไว้คนเดียวครับของดีมนุษย์ในโลกวันนี้ถือว่าต้องการพึ่งกับสิ่งเหล่านี้ถ้าลุงไม่ปล่อยภาษาต่างประเทศไปบ้างชาวโลกเขาก็จะไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะภาษาลุงถ้าพูดออกมาจากปากตัวเองมันจะมีผลนะครับอย่ามาเพราะฉะนั้นอย่ามาถือถูกผิดนะครับเอาพลังงานใช้โดยตรงผ่านเสียงผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาเหล่านี้เป็นต้นค่อยๆสูดเข้าไปนะครับเปิดคลิปของลุงหงอกให้น้องแก้มแดงฟังครั้งใดน้องก็จะยกมือไหว้สาธุสาธุทุกครั้งไปเลยค่ะแม่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กสาวแก้มแดงสาวแก้มแดงดีดีดีให้ครับไปเถอะครับตอนนี้ดีดีเด็กๆ เขาจะบริสุทธิ์นะครับหายใจเอาจะลึกๆครับตักตวงให้เต็มๆไปเลยจะบอกว่าตั้งใจรับจะได้ไหมสนใจรับสนใจดีกว่าอย่าไปบอกว่าตั้งใจสนใจดูดซับเอาพลังงานบริสุทธิ์นะจากแสงที่ลุงออกกำลังทำเวลานี้ด้วยความพึงพอใจสนใจดูดซับดูดเอาซับเอากลืนเอาว่าไปนอนไม่รู้ดูดซับเอาไม่ใช่ขอนะไม่ใช่ขอมันให้มาถึงที่แล้วไม่ใช่ขอนะถึงกันถึงตาถึงจมูกดูดซับเอาถึงตัวถึงบ้านแล้วเนี่ยมันถึงยุคมันต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีใช้กันนะฮะท่านกับผมก็จะไม่รู้จักกันนะครับแล้วก็ต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านใครมันมาถึงแล้วนะฮะจำไว้เลยนะครับเทคโนโลยีพวกนี้นะจะเป็นเครื่องมือของลุงออกต่อไปที่จะให้ช่วยเหลือผู้คนกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกไปนี้แหละดูสิความคิดผมทั้งโลกด้วยนะไม่ใช่คิดเล่นๆนะเพราะว่าผมรู้ว่ามีประโยชน์ต้องรักษามนุษย์โลกไว้เนี่ยเอาไว้ให้เป็นพันสุดท้ายโอเคไหมรักษามนุษย์โลกนี้เป็นพันสุดท้ายจะได้จากโลกไปโดยที่ไม่มาเกิดอีกนะครับชนไหนคนที่ไหนไม่รับก็ไปตามวาระของเขากันแล้วกันนะส่วนเราก็รับเต็มๆพยายามเป็นบุคคลที่รับ 100%เอาไว้นะครับไม่ใช่ขอนะฮะดูดซับเอาเลยนะครับแล้วท่านจะรู้สึกตัวของท่านเองครับผ่านความรู้สึกก็พยายามบอกแล้วพลังงานนี้จะรับรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นแต่ฝั่งผมเอามาใช้ได้เพราะว่าผมเลยความรู้สึกของผมเองมาตั้งนานแล้วของผมมันเลยความรู้สึกของผมเองส่วนท่านก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รู้สึกอยู่นะครับสักวันหนึ่งมันจะเลยความรู้สึกเมื่อก
ก่อนจะจากโลกใบนี้ไปถือว่าเป็นชาติสุดท้ายจำภาษาเหล่านี้นะฮะเวลาจำภาษาลุงปัจจุบันนี้ก็ประกอบสมอาชีพชอบตามปกติไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมันก็จะลงตัวง่ายใช้ภาษาแค่นี้มันก็โหไม่ต้องร่ำรวยแล้วครับถ้าได้ก็ดีก็แค่นี้ทำไปเรื่อยเหนือก็พักนะใช่ไหมครับอะไรก็ได้พลังนี้พอเวลาได้แล้วมันจะทำอะไรมันจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับมันไปเรื่อยๆทั้งวีทั้งวันนะครับตึงตังตึงตังตึงตังบอกให้ทราบไว้นะครับทำงานได้ทั้งวีทั้งวันยิ่งคนที่มีอายุ30อัพขึ้นไปเนี่ยน่าจะมารับกับสิ่งเหล่านี้พอเวลา4 50 60แล้วจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนนะครับบอกต่อๆไปสิครับของมันมีประโยชน์ลุงก็ไม่ได้เก็บสตุ้งกระตังอะไรเลยใช่มั้ยแต่ถ้าให้ก็น้อมรับเหมือนกันนะที่ว่าอันน่ะถึงเวลาให้ท่านจะรู้ท่านเองแล้วกันผมรู้ว่าทรัพย์ของมนุษย์เนี่ยหอบไปด้วยไม่ได้สักคนหรอกครับถึงวันนั้นไม่มีที่ให้ก็ให้ลุงออกก็ไม่ว่าอะไรกันว่าไปนู่นถึงเวลานี้ใช้จ่ายกันให้มันอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นมีลูกดูแลลูกให้ดีมีหลานดูแลหลานให้ดีให้เป็นมนุษย์ผู้ดีในสังคมแค่นี้เราก็พอใจแล้วอย่าให้ก่อควรอย่าให้สังคมเสียหายลุงก็พอใจตรงนั้นอยู่แล้วล่ะครับพอไหมครับชัดเจนนะโอ้โหวันนี้บริโภคพลังงานเสียพลังงานแสงจากลุงออกพลังงานเสียงจากคำพูดของลุงออกก็เต็มนั่นเองยังเหลือสัมผัสตัวตนถ้าสัมผัสตัวตนตรงๆนั่นจะขนาดไหนประมาณอะไรก็หาโอกาสครับ 22.7 ติดต่อกันมาคนไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมันถึงยุคไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแล้วนะครับใครที่ยังกินทาฉีดอยู่ถ้าดีก็ใช้ต่อไปถ้าไม่ดีต้องรู้เองนะครับหันหัวเรือไปด้านอื่นได้แล้วนะครับอย่าไปคลุกอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องรู้ตัวเรานะครับอีกครั้งหนึ่งคนไหนที่รักษาตัวเองโดยไปกินไปทาไปฉีดถ้ารู้ว่ามันดีดำเนินต่อไปถ้ารู้ว่าไม่ดีหันหัวเรือได้แล้วที่นี่มีให้เลือกนะครับที่นี่คือบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคนะครับเน้นหนักเรื่องของมนุษย์สุขภาพมนุษย์ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดทุกกรณีมันมาถึงยุคมันพี่นั้นยุคยายุคเคมีไปต่อไม่ได้แล้วแค่ไวรัสโคโรนาตัวเดียวนะพังราบพนาศูนย์ทั้งโลกเห็นหรือยังเห็นหรือยังชัดไหมครับภาษาหลวงชัดไหมครับไม่ต้องแปลละมั้งนะไม่ต้องแปลมันถึงวาระมันสถานการณ์บังคับเองนะครับมันบีบเองมันบังคับเองธรรมชาติบังคับเองมันบีบเองนะครับมันพวกเราเจ้าค่อยต้องเข้าใจเรื่องราวของธรรมชาตินะครับจริงๆลุงใช้อยู่4ศาสตร์1ศาสตร์ของธรรมชาติเขาพูดเรื่องธรรมชาติธรรมชาตินะ2พุทธศาสตร์ภาษาพุทธศาสตร์นะ3ก็คือวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ยังพูดถึงอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอยู่เลยใช่ไหมครับนี่ไฟฉายแป๊บๆคือวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นเนี่ยลุงไม่ได้เอาอย่างอื่นมาใช้เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หรือขยะเถียงเนี่ยโอ้ยนอกจากจะเอาสีข้างถูต่อมาเถียงจริงเป็นวิทยาศาสตร์จ่าๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะยังไม่เก็ตโอ้ยมันก็ซอยบ่ได้แล้วพอใหญ่และที่สุดก็ที่สุดคือจิตศาสตร์ครับมันเรื่องจิตนะครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับย้ำเท่านั้นด้วยนะครับจึงจะทำได้เหมือนลุงโอเคไหมครับถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้เหมือนลุงนะครับพูดจาเงี้ยตีแตกตัดตกเลยนะเดี๋ยวบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับโอเคนะอ้าวต่อไปนี้ท่านได้อะไรส่งเสียงมาให้ลุงให้ลุงแซบหน่อยนะครับเอาละพร้อม3 2พอแล้วเด้อสิบอกใครได้แล้วมาที่ปิดก่อนโอ้ปิดละโป๊ะปืดปืดปืดดูสิผมดูหน้าจอฝั่งนี้อะไรที่มันจะหยุดก่อน
ระหว่างเฟซกับ YouTube นะครับตรงไหนหยุดช้าตรงนั้นก็ถือว่ามันดีเลย์ช้าอ้าว YouTube หยุดไปแล้วทางด้านเฟซยังเหลืออยู่แปลว่าความเร็วของนี่นะ YouTube จะเร็วกว่านะครับไปกลับจะเร็วกว่า YouTube นะครับส่วนเฟซจะช้ากว่าประมาณสัก 3-4 วินาทีนะครับเห็นไหมลุงสังเกตขนาดนี้นะให้ดูไว้ในการทำงานพวกนี้เพราะฉะนั้นต่อไปอนาคตพอผมหยุดปุ๊บมันจะหยุดทันทีเพราะว่าเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตจะมานะครับพอถึงวันนั้นโอ้โหประชาชนทั้งโลกจะรับสิ่งจากเสียงของผมเนี่ยเพราะว่าพอถึงนั้นปุ๊บภาษาไทยที่ผมพูดปุ๊บมันจะแปลภาษาอื่นทั้งโลกได้หมดเลยจะบอกถึงบอกจะช่วยกันทั้งโลกนะครับลุงก็เตรียมไว้แล้ว30บาทรักษามนุษย์ทั้งโลกดีไหมครับเขาพูดเป็นอย่างนี้แล้วล่ะครับ1 US ดอลลาร์ไง1 US ดอลลาร์รักษามนุษย์ทั้งโลกโอ้โหภาษาลุงอลังการงานสร้างในโลกดีไหมพี่ลุงว่าดีนะก็ท่านเลยรับตรงๆท่านอยู่ที่บ้านท่านพิมพ์มาครับท่านโอเคกดหมายเลข1แล้วก็อธิบายผ่านภาษา